จะยุบกลุ่มนิวเดมจริงไหมไม่คือเอางี้เดี๋ยวบุคลากรนิวเดมผมคุยกับทุกคนนะส่วนใหญ่เนี่ยความประสงค์ที่จะมุ่งมั่นทำงานของเราทีนี้จะเรียกว่าอะไรมันไม่สำคัญคือสำคัญที่ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของพรรคแล้วก็ต่อไปก็จะมีอนาคตกับพรรคนะครับยกเว้นรายที่ออกไปแล้วซึ่งเราก็ทราบอยู่ว่าเป็นใครบ้างสรุปแล้วที่เท่าที่โทรจะไม่ใช้คำว่านิวเดมก็เรากำลังทำโครงการเรื่องอย่างเดียวกันซึ่งทีนี้ก็เป็นโครงการที่เราทำมานานแล้วตั้งแต่สมัยยุคเมื่อหลายสิบปีซึ่งก็มีสมาชิกมีฐานสมาชิกซึ่งเยอะเพราะฉะนั้นทุกคนจะเข้าไปอยู่ภายใต้อย่างเดโมแครตรวมแล้วเท่าที่เช็คเนี่ยคือมีลาออกไปกี่คนคะสรุปแล้วทั้งหมดจนถึงขณะนี้ที่ทราบที่ประกาศออกมาว่าประมาณ60 คนแต่ว่าที่ลาออกจากสมาชิกพรรคจริงไม่ยื่นผมยังไม่ได้รับรายงานว่ามีใครสักคนครับถ้าเราจะลาออกก็ต้องมีหนังสือลาออกใช่ไหมว่าส่วนใหญ่ก็อนาคตเขาก็ยังตกอยู่ครับแล้วก็คิดว่าแต่ละคนก็มีความลักษณะพิเศษมีความสามารถพิเศษที่สามารถจะเข้ามาช่วยแล้วก็ช่วยในด้านกิจกรรมของรั้วประชาธิปัตย์ได้ดี